สวัสดีเพื่อนๆทุกคนผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Cat Catter ค่ะแล้วก็กลับมาในไทยโปรแมนอีกครั้งแล้วนะคะโอ้โหรู้สึกว่าเกมนี้น้ำจะห่างไปนานเหมือนกันนะเนี่ยเกือบอาทิตย์นึงได้แล้วอะก็เป็นเพราะว่าพอดีช่วงนี้นะคะไม่ค่อยมีเวลาเลยประกอบกับไปแคสโปรเจกต์อื่นมานะคะก็เลยเพิ่งจะได้กลับมาแต่ยังไงก็ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเล่นกันมา2แชปเตอร์แล้วใช่ไหมแล้วได้ยินมาว่าแชปเตอร์3เนี่ยนะคะจะเป็นแชปเตอร์ที่เป็นตอนจบแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะคะว่าพาร์ทนี้จะเป็นยังไงบ้างอันนี้อะไรอะอย่างกับยานบินมนุษย์ต่างดาวเลยอะเฮ้ยล่วงได้ด้วยโอ้โหแต่เราก็ผ่านมันมาได้นะคะแล้วข้างหน้านี่มีอะไรอีกแล้วเนี่ยแค่นี้คืออะไรอะไม่เคยเจอมาก่อนรวมถึงไอ้ขาวๆนี่ด้วยนะคะhand over ไอเลเซอร์นั่นเหมือนกับน่าจะทำอะไรกับตัวเราสักอย่างอยู่นะคะเอาไงดีล่ะover เดี๋ยวนะขอลองก่อนนะคะว่าไอขาวๆเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวนะเห็นมันไปให้หมดเลยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมันโดนวาร์ปไปไหนอะอ๋อนั่นไงเป็นโฮปเวอร์จริงๆด้วยนะคะมันจะไปต่อเป็นคำใช่ไหมเอาละค่ะแล้วตอนนี้เจ้าแท่นนี่มันก็ได้บินขึ้นมาแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไอ้เจ้าแท่นนี่แล้วกันนะเพื่อที่จะหลบหลีกเจ้าเลเซอร์ข้างล่างนั่นเฮ้ hey, รอบนี้เหมือนจะไม่ยากจนเกินไปนะคะไปกันต่อเฮ้ยโอ้มีประตูปิดด้วยอะอันนี้ตัวอักษรเยอะมากเดี๋ยวนะคะเราก็เหมือนจะมีแท่นสำหรับส่งตัวอักษรนะคะลงไปส่งไปไหนวะส่วนข้างล่างนี่เดี๋ยวนะคะที่จริงข้างล่างนี่คือเราก็ไต่ลงไปได้เลยนี่ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติไปแล้วอ๋อถ้าไปแล้วมันไม่น่าจะไปต่อได้นะคะเดี๋ยวขอลองนิดนึงนะว่าอ๋อนี่ไงถ้าตัวอักษรนี้ขอลองนิดนึงนะคะว่ามันจะส่งไปที่ไหนอ๋อต้องวางครบ5ตัวก่อนหรอถึงจะทำงานงั้นเดี๋ยวลองคำว่าอะไรดีอ่ะวิสิตไปแล้วกันเอ้ยเกินแล้วลูกไปเกินเดี๋ยวเอสเราไปแล้วเนาะอ่ะไปเลย V I ไม่ใช่แล้ว E วิสิตแล้ว E มันเกี่ยวอะไรด้วยโยนมันทิ้งไปV I SIT IT อยู่นี่การเยี่ยมชมเฮ้ยโอ้โหเรามันไปโผล่ตรงนั้นน่ะรู้ละอันนี้เราเจอไปแล้วเมื่อพาร์ทที่แล้วนะคะแสดงว่าต้องเป็นคำว่า solid ไหนดูซิสะกดได้ไหม SO นี่ไงได้จริงด้วยอ่ะโอ้หคือถ้าเราสังเกตนะเราก็จะเห็นไอ้เจ้าท่อเนี่ยมันไปโผล่อยู่ตรงนู้นพอดีเลยแหมไม่งั้นก็ไม่น่ายากเนาะคะถ้าเกิดเรารู้เนาะว่ามันจะแบบโผล่มาที่ไหนอะไรแบบนี้แยกกันมันไม่ยอมแยกกันค่ะเอาตัวดีไปก่อนแล้วกันตัว S ถอยกลับมา S O L ID ID นี่เป็นคำใหม่ด้วยนะคะ Identify โอเคนั่นไงถูกต้องแล้วล่ะทีนี้พอเมื่อมันหนีบเราไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็เลื่อนลงมาหาเราทีนี้ไปได้แล้วใช่ไหมไหนดูสิโอเคค่ะก็ยังดีนะที่ไม่ยากจนเกินไปอ๋อไปดูกันต่อผ่านมาประมาณ3พาร์ทเซนแล้วนะกับพาร์ทที่3เนี่ยโอ้เอาอีกแล้วรอบนี้คือความแบบผ่านตรงไหนมันต้องเหมือนกับมีประตูกั้นไม่ให้เราย้อนกลับอะเดี๋ยวนี้เรากระโดดไปนะคะข้างหน้ามีอีบันไดอีทีค่ะรูปร่างเหมือนจานบินมันตกได้นะต้องระวังฮึบโอ้ให้โอ้โหเกาะกระจุกอยู่ตรงนั้นเกือบร่วงไปไอ้ดำๆนี่ไม่ได้ทำอันตรายเรานะคะไอ้โอ้โหปิดอีกแล้วมีคำว่า bad เดี๋ยวนะมี devil ไหมไม่มีเดี๋ยวนะคะมี4ตัวอักษรข้างอ๋อปล่อยลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็ข้างหน้านี่เป็นโถแก้วที่จับโกกรีดปีศาจแห่งความตะกละ
อ๋อเป็นโถแก้วนะคะที่จะจับปีศาจไว้เดี๋ยวนะงั้นเราต้องเอาความดีใช่ไหมไปกำจัดปีศาจนี่ไงเลิฟไอ้คำง่ายๆไอ้คำง่ายๆแบบนี้บอกเลยว่าน้ำเห็นไวมากจริงๆเฮ้ยนั่นน่ะมีดูมาอีกแล้วค่ะอ๋อทำไมมันเป็นสีแดงอ่ะอ๋อนี่ไงเขียวละเอ้าเป็นสีแดงอีกแล้วอ๋อคือมีปีศาจออกมานะคะข้างบนก็จะเหมือนกับไม่ได้รับพลังงานเนี่ยก็จะเป็นสีแดงไหนดูสิอย่าทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะแกมันอยู่ในโถแก้วกระดิ่งแค่นั้นแหละโอ้โหปีศาจแห่งความเกลียดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักของเราจะได้ลงหรือยังนี่ความรักของเราได้เข้าไปแล้วตอนนี้ก็ต้องเป็นนางฟ้าสินะเฮ้เดี๋ยวดูนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นดูลงไปไปกำจัดปีศาจได้หรือเปล่าอ๋อก็คือเปิดโถแก้วนะคะอ่ะไปดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้คืออะไรเลเซอร์เหรอโดนแล้วตายไหมอ่ะมันแยงเราอ่ะว้าโอ้โหยืนค้างนานๆไม่ได้โดนมันยิงจำเดี๋ยวนะคะเอาความดีไปกำจัดมันอีกได้ไหมเนี่ยไหนลองสิเฮ้ยน้ำอยากลองอ่ะถ้าน้ำพิมพ์คำว่าแบดมันจะเป็นยังไงความเร็วไม่เป็นไงนะคะเอออ๋อแต่ดูหน้าดิเฮ้ยเฮ้ยเรามีหน้าดูดิดูตัวเรามีหน้าขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอบนี้น้ำขอเอาความดีนะคะโอเคแล้วเมื่อไหร่หน้าเราจะหายโกรธแล้วนะทำไมหน้าเราเป็นอย่างนั้นหน้าไม่เอาลูกเห็นในเจ้านี่ไปก่อนเลยหน้าเราบึ้งมากอึ๊บอ๋อมันไม่ทำโอ้โหมันไม่ทำลายตัวหนังสือด้วยดิทำไงล่ะทีนี้เราไปทดสอบกันนะคะว่าความดีความรักนะคะจะสามารถเป็นเกราะคุ้มกันเจ้าเลเซอร์นั้นได้หรือไม่เดี๋ยวเอ้าไม่ได้โหแล้วมันไม่ยิงตัวหนังสือด้วยนะมันยิงแต่เราอะทำไงล่ะแสดงว่าไม่ใช่ละใช้คำว่าความดีไม่ได้ละมีคำว่าอะไรที่แปลว่าแบบช่วยเหลือหรืออะไรอะคุ้มกันได้ไหมเป็นการ์ดเป็นเกราะได้ไหมดีเฟนเดฟชิลไม่มีมีคำว่าอะไรนะที่แปลว่าคุ้มกันหรือว่าโล่กำบังเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งโอเดี๋ยวนะคำนี้ได้ไหมอะมันแปลว่าโคเวอร์มันแปลว่าเหมือนกับครอบคลุมอะเดี๋ยวลองดูนะคะสกดมันกลายเป็นโชคดีไมโครเบอร์มันไม่ได้สะกดแบบนี้เฮ้ยได้ด้วยเย้นี่ไงโอ้โหได้รางวัลความสำเร็จด้วยนะคะปลดล็อกคำศัพท์ใช่ไหมเนี่ยคำนี้แหละใช่ไหมไม่งั้นมันไม่น่าจะมีออร่าสีขาวออกมานะใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยวางลงเดี๋ยวนี้ลูกวางโอ้โหเผลอไปกดยกโดยไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวนะจะดื้อไปนิดนึงเอากำแล้วกำแล้วกำโอ้โถด้วยความแบบบ้านบอของน้ำเองเอาใหม่เอาใหม่รู้ละสรุปเราได้แน่ๆนะคะแต่ว่าต้องระวังอย่าให้มันเข้าไปโดนเลเซอร์แดงไม่งั้นมันก็จะฉีดใส่อ่ะ C O V E อ่ะไปเลยไปเลยเราต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้กระดึบพอแล้วปลอดภัยแล้วนะคะปึ๊บโอ้มีโถแก้วด้วยอันนั้นมันเจ้ากรีดนี่เฮ้ยอะไรอะมองไม่เห็นอ๋อเดี๋ยวนะคะอันนี้คือมันไม่ทับเราใช่ไหมนี่คืออะไรปิดเปิดอยากลองไงอยากลองตายใช่ไหมเนี่ยลูก
เฮ้ยเราโดนดูดขึ้นไปข้างบนน่ะตายไหมเอาตายสิเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะคะเปิดปิดไปเลยไปแล้วโอเคตรงนี้ไล่กันไปตามลำดับนะคะ2 3 2 3โอเคค่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันตามมา3 1 2 3 3ไปโดนอันที่3ค่ะกระโดดไกลเกินโอเคอันนี้เราต้องวิ่งวิ่งเท่านั้นวิ่งเท่านั้นฮีโร่ฮึบโอเคพ้นมาได้นะคะโอ้เดี๋ยวนะอันนี้เป็นเหมือนบันไดหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ฮะเอ้ยเกือบอันนี้น่าจะกระโดดไปได้นะคะเดี๋ยวนะขอดูก่อนแล้วเราก็ต้องกระโดดขึ้นเจ้านี่แล้วก็ขึ้นเจ้านี่ต่ออ๋อแล้วก็มีลูกเต่าอยู่ตรงนั้นนะคะมันไม่ใช่ลูกเต่าหรอกจริงแล้วมันเป็นแท่นเคลื่อนที่โอเคไปต่อเลยเอ๊ะไงต่อเอ่ยข้างบนมีอะไรไหมไม่มีนะคะอ๋อก็คือเราต้องกระโดดแล้วก็ไปขึ้นต่อตรงนั้นไปอ่ะเดี๋ยวรอมันเลื่อนนะคะเลื่อนช้าซะเหลือเกินดึบดึบเอ้าล่วงอีกคืออะไรนายฮีโร่ฮีโร่ดีๆนะลูกรอบนี้เราต้องทำได้ไปเลยมันต้องแบบนี้โอเคโอ้เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าข้างล่างมันจะมีอะไรเฮ้ยไอหมอกแดงๆนี่มันเป็นพิษหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะคะเราเจอคำอีกแล้วอ่ะมีคำว่าโซลิดด้วยแหละอันนี้เป็นเหมือนกับบันไดใช่ไหมคะแล้วก็มีไอ้เจ้าหืมมีเจ้าเลเซอร์อยู่ข้างบนมางั้นเดี๋ยวเราเอาโคเวอร์มาก่อนแล้วกันนะ COVเข็นโคเวอร์ไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาโคเวอร์ไปรอตรงแถวนี้แล้วกันได้มั้ยเดี๋ยวเราวิ่งออกไปค่ะโอ้โหดูดิมันตามจี้ตูดเราด้วยอ่ะแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะเราได้คําว่าโคเวอร์แล้วใช่มั้ยแล้วถ้าเราจะกระโดดขึ้นไปบนเนี้ยฮึบฮึบเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อจะตัก3ไป6ไม่ได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวนะมันเหมือนเป็นตัวเลขอ่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเรียงเหมือนจะเป็นปริศนานะคะไหนเอาใหม่สิเอาคำว่าโคเวอร์มาไปวางไว้ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องจัดการในต้อปริศนานั้นให้เรียบร้อยโคเวอร มาดูกันดีกว่าว่าอะไรที่จะแก้ปัญหาตัวเลขของเราได้บ้างต้องเป็นคำว่าเรียงเหรอเรียงลำดับมันจะใช้คำว่าอะไรนะเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงนะคะถ้าพวกแบบเรียงแบบจัดเรียงมันก็จะเป็นแบบ arrange เหรอเดี๋ยวนะมีไหม ไม่มี arrange นะคะหรือว่าจะเป็นพวกคำสั่ง order เฮ้ย or ดีเฮ้ย order ได้อ่ะได้ไหมเป็นแบบ order แบบออกคำสั่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูว่ามีคำว่า order ได้พอดีเลย or ดีอีไปดูซิมี aura ค่ะคำสั่งจะใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยได้จริงๆด้วยเย yeah. ออกมาล่อออกคำสั่งนะคะแล้วมันก็เลยทำการจัดเรียงนั่นไงเย yeah. โอเคเราผ่านแล้วนะคะตรงนี้ไปเร็วคือน้ำว่านะคะคือเกมนี้จะดีมากๆเลยตรงนี้คือคำศัพท์ที่เราจะเลือกใช้เนี่ยมันไม่แบบฟิกนะคะคือเหมือนกับว่าถ้าเราคิดคำออกในหนึ่งปริศนาอาจจะสามารถใช้คำได้ถึง 3-4 คำเลยอะค่ะในปริศนาเดียวกันอยู่ที่ว่าเราจะใช้คำว่าอะไรนะคะซึ่งมันก็จะผ่านไปได้หมด
2 3 1 2 3 1ไม่อยากกระโดดเร็วอ่ะเสียวอ่ะเอาชัวร์ๆดีอ่ะไปฮึบฮึบนี่น้ำน่าจะทำได้นะโอเคอุ้ยโอ้โหโอ้โหข้างหน้านี่อะไรอ่ะเฮ้ยมีคำว่า here fat ไม่ here fat คืออะไรการได้ยินของโชคชะตาเหรอเดี๋ยวโอ้โหจะเป็นเปียกอะเฮนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงความดีน่าจะเป็นไลฟ์ใช่ไหมชีวิตเอาชีวิตออกมาโอ้สู้เขาเรามีชีวิตเราต้องจัดการมันแกกลัวข้าละสิเหมือนเราเหมือนมันจะทำอะไรเราไม่ได้นะคะถ้าเรามีสิ่งนี้อยู่ไล่มันไปเลยตายซะเถอะแกเอาเจ้าปีศาจนี่มันโดนเลเซอร์แล้วมันไม่ตายอ่ะทำไงอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไลน์แล้วแหละน่าจะเป็นไลน์นะคะใช่ปะกำจัดมันออกไปก่อนเฮ้ยแล้วเอาทางไหนอะช่วยด้วยตายก่อนโอ้โหค่ะตอนนี้น้ำรู้แล้วนะคะว่าเราจะทำยังไงเดี๋ยวนะอันดับแรกเราต้องเอาความดีออกมาก่อนใช่ไหม Life L-I-F-E ถ้าเราอยู่ในนี้นะคะปีศาจมันไม่น่าทำอะไรเราได้นะใช่ปะไล่มันไปก่อนเอามันไปเอ๊ะเหมือนจะไม่เวิร์คฮะเอาใหม่รู้ละเดี๋ยวเรามีคำว่า Life ใช่ไหมแต่เราก็ต้องการคำนี้ด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเราเอาคำว่าไลฟ์ออกมาไอ้คำว่าไลฟ์เนี่ยมันอาจจะไปทับกันไงถ้าทับกันนี่คือจบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองใหม่ตรงนี้อาจจะได้นะคะลองดูเนาะไลฟ์คำโกหกเอ้าไอ้เจ้าปีศาจบ้านั่นมันมาทำลายตัวอักษรของเราค่ะเดี๋ยวถ้าแกตัว E ตัวเดียวนะคะเฮ้ยมาดูกันแกอย่ามายุ่งกับตัวอักษรของฉันนะทีนี้เราก็ได้มันไปรวมกันไม่ได้คำโกหกมาแล้วค่ะไปเลยไปจัดการเจ้าปีศาจแห่งความเกลียดชังตอนนี้เราได้คำว่าเลิฟมาแล้วนะคะแล้วยังไงดีเอ่ยดันไปให้สุดขอบไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะว่าเราต้องกำจัดมันไปด้วยอีกตัวนึงในการที่ทำให้คำนี้กลายเป็นคำว่าลายโอเคเดี๋ยวเข้าไปในเลิฟก่อนให้ความรักคุ้มครองเอาไว้นะคะจัดการมันออกไปคำว่าอะไร brave โอเคค่ะตอนนี้เราได้คำว่า brave มาแล้วนะเดี๋ยวดันมันไปก่อนเดี๋ยวกลัวมันล่วงเผื่อเราต้องใช้เดี๋ยวนะคะเราก็รู้สึกว่าตรงนี้เราปลอดภัยแล้วนะคะเมื่อกี้ปีศาจแห่งความกลัวได้ถูกกำไรไปกลายเป็นความกล้าหาญตรงนี้มีสวิตช์อ๋อโอเคสวิตช์ก็ต้องเป็นคำว่าออนเดี๋ยวนะมีคำว่าออนไหมเอ่ยมีตัว ON ไหมไม่มี Open ล่ะไม่มีเหมือนกันทำไงล่ะทีนี้ Left ไม่ Left ไม่ใช่แล้วน้ำเดี๋ยวไม่เอาคำนี้เราจะไม่พูดถึงมันเดี๋ยวนะคะขอคิดนิดนึงถ้าเราทำเป็นคำว่า Off ล่ะแล้วก็ให้มันเปลี่ยนได้ไหมแล้วใช้ปีศาจโกหกออกมาเดี๋ยวนะตอนนี้เรามีตัว O เดี๋ยวเราแยกมันออกมาก่อนละกันขอตัว O ตัวเดียวนะจ๊ะมาตัว O โบโบไม่ใช่เรามีตัว O 1ตัวนะคะมีตัว F อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอ้าทำลายตัว F ไปเฉยเลยเดี๋ยวเราจับตัว O มาก็ได้เอา O แมะไว้
แล้วก็ขอ F 2ตัวมายังมาแล้วแล้วก็จัดการทำให้มันเป็นคำว่าออฟก่อนเนาะฮึบออฟแล้วนะคะดันมันไปทีนี้ก็คำว่าไลน์เรามี E แล้วโอ้ก็กดใหม่เลยแล้วกัน L E เฮ้ยนี่มันไม่ใช่สะกดใหม่นี่เดี๋ยว L I E โอเคอ่ะเรียบร้อยค่ะได้แล้วคิดว่าวิธีนี้น่าจะได้นะไปทางนู้นไปทางนู้นไอ้หนูดีมากอ้าวมันยังไม่เป็นคำค่ะอ้าวกลับไปใหม่ขอร้องใหม่สิเฮ้ยจะไปไหนทางนู้นดูดีมันเหมือนมันชนคำว่าโออ่ะโอเคต้องไปดันเข้าไปด้วยนะได้แล้วค่ะคำว่าออนเฮ้ยปะโถน้ำอ๋อได้เหมือนกันนึกว่าลืมไปว่าต้องแบบปิดเลเซอร์หรือต้องไปทำข้างหลังอ๋อออร่ามันถึงนะคะโอเคตอนนี้เราไปได้แล้วนะงั้นก็เดี๋ยวเราผ่านตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปแรกนะน้ำก็จะทำการว้าเดี๋ยว I'm sorry ขอใหม่เอาละค่ะรอบนี้แหละเราจะไม่พลาดแล้วกลับมานี่นะไปเราไปเลยค่ะฮึบ1 2โอเคค่ะพ้นไปแล้วไปดูกันอีกนิดนึงเนาะก็เนื่องจากว่านะคะตอนนี้นะก็ค่อนข้างนานแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไปว่ายังไงก็เดี๋ยวน้ำจะขอตัดจบท้ายโฟแมนนะคะเอพิโซดที่3ขีด1นะก็คือ3 slash 1อ่ะไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้านะคะเชื่อว่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายละสำหรับเกมนี้นะคะจะเล่นจนจบเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยสำหรับใครที่ดูกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงพาร์ทนี้นะคะเพราะว่าบอกเลยว่าเกมนี้น้ำใช้เวลาเล่นนานมากเนื่องจากไปโมแต่ทำโปรเจกต์อื่นก็เลยบอกว่าเล่นไม่ได้จบสักทีทั้งที่ควรน่าจะจบไปต้องนานแล้วไงต้องขออภัยด้วยนะส่วนใครที่อยากจะดูเกมอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปหรือว่าจะส่งมาในเพจน้ำก็ได้นะคะเดี๋ยวจะพยายามหาไปจัดมาให้นะเพราะว่าซีรีส์นี้ก็ใกล้จะจบไปแล้ววันนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ